สวัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์เฮลวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกดันพื้นสำหรับคนที่ยังดันพื้นไม่ได้หรือสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการดันพื้นให้มากขึ้นนะครับอุปกรณ์ชนิดนั้นก็คือมินิแบนนั่นเองนะครับมินิแบนเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยนะครับวิธีการฝึกนะครับให้เราเอามินิแบนเนี่ยอยู่บริเวณหลังแขนบริเวณแขน2ข้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้อยู่เลยศอกขึ้นมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับวิธีการฝึกนะครับเวลาที่เราดันพื้นใช่ไหมครับเราลดตัวลงใช่ไหมหน้าอกเราจะแตะบริเวณมินิแบนมินิแบนจะช่วยในการส่งลำตัวเราขึ้นนะครับเราสามารถดันพื้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำไม่ได้เลยนะครับก็แนะนำให้ใช้มินิแบนขนาดแรงต้านมากที่สุดนะครับแต่ถ้าใช้ขนาดแรงต้านมากที่สุดแล้วยังดันพื้นไม่ได้ก็สามารถใช้มินิแบน2เส้นใส่ไปในแขนแบบนี้ได้นะครับเมื่อเราแข็งแรงขึ้นเราก็เอาออกไป1เส้นเมื่อเราแข็งแรงขึ้นไปอีกเราก็ลดขนาดแรงต้านของมินิแบนลงไปเรื่อยๆจนเราไม่จำเป็นต้องใช้มินิแบนในการฝึกนะครับเดี๋ยวไปดูท่าในการฝึกพุชอัพสำหรับการใช้มินิแบนเลยนะครับการฝึกด้วยมินิแบนนะครับให้เรายืดขาตึงขมิบก้นขมแหวท้องเล็งสะบักยืดแขนตึงไว้นะครับกางแขนกว้างกว่าไหล่ประมาณ 1-2 นิ้วจังหวะที่ลงนะครับยืดอกเล็กน้อยเงยหน้าเล็กน้อยลงไปอกแตะพื้นจังหวะดันขึ้นยืดขาให้ตึงสู้ไว้และเขมวท้องสู้ไว้ดันขึ้นจนสุดนะครับฝึกแบบนี้ 5-10 ครั้งเมื่อเราทำได้10ครั้งเราก็ค่อยๆลดแรงต้านของมินิแบนลงไปเรื่อยๆจนเราสามารถฝึกได้ด้วยน้ำหนักของตัวเราเองหรือบอดี้เวทนั่นเองมินิแบนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยในการฝึกดันพื้นนะครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มจำนวนครั้งนะครับสมมุติว่าเราดันพื้นด้วยน้ำหนักตัวเราดันได้30ครั้งใช่ไหมทีนี้เราอยากเพิ่มจำนวนครั้งเราอยากดันได้40ครั้งเราก็ใช้มินิแบนขนาดที่มีแรงต้านน้อยที่สุดใส่เข้าไปที่แขนนะครับเราก็สามารถที่จะดันพื้นได้จำนวนมากกว่า30ครั้งเมื่อเราทำด้วยมินิแบนที่มีแรงต้านน้อยสุดเราสามารถทำได้40ครั้งแล้วนะครับเราก็ค่อยถอดมินิแบนออกแล้วก็สุดด้วยบอดี้เวทในจำนวนครั้ง40ครั้งดูว่าเราสามารถทำได้ไหมนะครับถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็วนกลับไปใช้มินิแบนใหม่แล้วก็ลองกลับมาทำแบบไม่ใช้มินิแบนนะครับทำวนไปอย่างนี้นะครับจนเราสามารถที่จะทำจำนวนครั้งได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับลองนำไปฝึกกันดูนะครับท่าดันพื้นหรือว่าพุชอัพนั่นเองสำหรับน้องๆที่ต้องการจะไปทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับแต่ยังทำไม่ได้ก็สามารถเอามินิแบนนี่แหละไปลองฝึกไปลองซ้อมยิ่งซ้อมมากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถทำจำนวนครั้งได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ทุกคนเห็นกระเป๋าใบนี้นะครับวันนี้ช่องของผมก็ได้มีสปอนเซอร์แล้วต้องขอขอบคุณ B-Strong มากๆเลยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหรือเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการฟื้นฟูหลังอาการบาดเจ็บได้อีกด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ BFR นะครับหรือบัตโตรเรสติคชั่น BFR เนี่ยการทำงานของมันก็คือช่วยชะลอการไหลเวียนของเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้นานขึ้นแล้วก็มีการสะสมของเลคติกมากขึ้นเมื่อมีการสะสมของเลคติกมากขึ้นก็ทำให้กล้ามเนื้อทนทานขึ้นหลอดเลือดขยายยืดหดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเทคนิคของมันก็คือให้เราใส่ไว้บริเวณจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขานะครับมีหลายขนาดนะครับจุดเด่นของมันก็คือ BFR ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยางหรือว่าอาจจะเป็นผ้าเอามารัดธรรมดาใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเราสามารถเติมลมเข้าไปได้เราจะเห็นจุกขาวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกำหนดแรงดันได้อีกด้วยว่าเราจะเพิ่มแรงดันกี่มิลลิเมตรประหลอดนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยปึ๊กลักษณะนี้แล้วเราก็เพิ่มแรงดันโดยการบีบเข้าไปเราจะเอาแรงดันเท่าไหร่100 200 300เราก็ดูตัวเลขตรงนี้แล้วก็เพิ่มลดได้บริเวณตรงนี้เลยนะครับเหมือนเวลาเราวัดความดันเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันแล้วเวลาเราถอดจุกออกแรงดันก็ยังคงที่อยู่ใน BFR นะครับแรงดันไม่หายไปไหนอีกด้วยสรุปง่ายๆเลยก็คือเราออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักน้อยๆจำนวนครั้งเยอะ
แต่ได้ประสิทธิภาพหรือได้ผลเท่ากับใช้น้ำหนักเยอะๆหรือสำหรับคนที่อยู่ตามคอนโดไม่จำเป็นต้องมีดัมเบลเยอะเพราะว่ามันรกห้องใช่ไหมเราก็ใช้ BFR เมื่อเราแข็งแรงขึ้นเราสามารถที่จะเพิ่มแรงดันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหรือสำหรับคนที่ฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดหรือหลังจากอาการบาดเจ็บนะครับก็ใช้BFR ตัวนี้ในการออกกำลังกายได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะเนี่ยผมทำแค่แขนเปล่านะครับแค่ยืดหดกล้ามเนื้อแล้วก็เกร็งบริเวณกล้ามเนื้อไบเซปตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนผมยกดัมเบลแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกด้วย BFR สามารถใช้ได้ทั้งหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือหน่วยงานเกี่ยวกับกายภาพนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักไปในเพจนี้ได้เลยหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทักไปส่งโค้ดไปว่า per for health หรือส่งโค้ดไปว่ามาจากช่อง per for health ก็จะได้รับส่วนลดแล้วก็สามารถผ่อนได้นาน10เดือนอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปฝึกท่าพุชอัพหรือว่าท่าดันพื้นกันดูนะครับโดยใช้มินิแบนนะครับอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ